หุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณปิงคะภาพกลยุทธ์ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อคืนดูแผ่วๆนะคะขอกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้นิดนึงได้ไหมคะผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีการปรับลดลงนะครับเนื่องจากว่าแนนซี่เปโลซี่ก็เสียป้าบอกสื่อนะครับก็แปลว่าไม่มีอะไรทำว่างนะครับมาไต้หวันหาเรื่องนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเป็นเหตุนะที่ทำให้ตลาดเอเชียเช้านี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดเรื่องของ geopolitical risk ค่อนข้างสูงนะครับเพราะผมเชื่อว่าจีนคงไม่ยอมให้ถูกหยามศักดิ์ศรีหนักขนาดนี้นะครับก็ต้องมันคืนนี้ตลาดหุ้นอเมริกายังไงมันก็มีโอกาสคว่ำหลังจากที่บวกมาหลายวันดังนั้นถ้าเป็นผมเปิดพุทธนะค่ะโอกาสนี้คือดีที่สุดในการเปิดพุทธออปชันนะครับในส่วนของ SCX NDX DJI แต่ว่าก็เชื่อว่ามันเป็นแค่การย่อตัวระยะสั้นเดี๋ยวพอแนนซี่เปโลซี่เขามาเข้าห้องน้ำที่ไต้หวันเสร็จแป๊บเดียวเขาก็กลับนะก่อเรื่องไปแล้วแล้วก็รีบชิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดมันก็จะกลับมาสมดุลได้อีกครั้งหนึ่งอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ไทยดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะค่อยมาเปิดลองคอกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้เน้นพูดไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พอตลาดมันลงมาอีกสักดอกหนึ่งเราก็เคาน์เตอร์ด้วยการเปิดลองคอนะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยนะครับผมคิดว่าวันนี้เราช็อตฟิวเจอร์กับเปิดกองพูดไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเปิดลองฟิวเจอร์กับลองคอเป็นปัจจัยที่เก่งกำไรระยะสั้นได้นะคะในตลาดหลายตลาดในทีเดียวนะคะส่วนเดือนสิงหาทั้งเดือนผมคิดว่าโทนของตลาดน่าจะเป็นโทนที่ดีครับหลายอย่างมันพีคไปแล้วอินฟลักชันพีคเฟดพีคแล้วก็ตลาดเองเนี่ยมันก็เดือนนี้เนี่ยการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันจะส่วนใหญ่แล้วจะออกไปในทำนองที่ไม่ได้สร้างให้เรากังวลใจต่อเรื่องรีเซชชันมากนักดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อได้ทั้งเดือนนะครับเน้นโดยภาพรวมแล้วอ่ะจริงๆแล้วเน้นลองยาวๆทั้งเดือนก็ได้ครับจริงแต่ว่าวันนี้ขอพูดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาลองน่าจะดีทั้งดีที่สุดในไตรมาส3หรือดีที่สุดในปีนี้เลยหรือเปล่าคะสำหรับเดือนสิงหาคมคุณปิงคะเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดในไตรมาส3นี้นะครับแล้วก็ที่เราต้องระวังคือกันยายนนะครับน่าจะแย่นะครับได้ค่ะนะคะขอบคุณคุณปิงนะคะสำหรับกลยุทธ์เช้านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณปิงประกิตนะคะมีมุมมองเชิงบวกในภาพยาวนะคะในตลาดหุ้นไทยส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะในภาพระยะสั้นโดยเฉพาะวันนี้นะคะเน้นเก็งกำไรขาลงนะคะเพราะว่าตลาดน่าจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อนะคะโดยเฉพาะในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะ S&P 500นะคะเก็งกำไรขาลง SPX 28P 2209 D ค่า Gearing 18.2 Sensitivity 5นะคะของค่า28 Macquarie ค่ะแล้วพอลงไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กำหนดกลยุทธ์กันใหม่นะคะก็อาจจะเป็นการเล่นสั้นในขาลงแล้วพอได้กำไรก็ปิดนะคะแล้วกลับหน้าเป็นลองแต่ว่าเบื้องต้นในวันนี้ให้ทำการพุทก่อนนั่นเองนะคะก็เป็นกลยุทธ์นะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงวันนี้นั่นเองจากคุณปิงประกิตนะคะสำหรับนักลงทุนที่เทรด DW อยู่แล้วนะคะแนะนำของค่าย28 Macquarie นะคะเขามี DW หลายค่ายเลยนะคะมี DW หลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของฮ่องกงหางเสงนะคะแล้วก็มีฝั่งของสหรัฐเนี่ยมีหลายตัว S&P 500 Index นะคะมีฝั่งของดาวโจนส์แล้วก็ Nasdaq ด้วยนะคะรวมถึงตลาดหุ้นไทยแล้วก็หุ้นรายตัวด้วยสามารถที่จะทำความรู้จักกับ DW 28เพิ่มเติมนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินค่ะที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตของท่านเพียงแค่เป็นเพื่อนกับ Macquarie DW 28สแกน QR Code ตรงข้างจอเลยหรือเข้าไปเพิ่มเพื่อนที่ LINE Search เครื่องหมายแอดข้างหน้าตามด้วยไทย DW นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com